อรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต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 อรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุธัมมาจาโลกาหิปติจัตถา
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังฆัมปันเตภวเรมิทิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวะทันตุมังอายสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะปัจจันโตปฏิกริสามิตีณบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาในมหาปวารณากถาฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีในส่วนธรรมะสวรรค์ใหม่ในการที่คณะอุบาสกอุบาสิกาบัจญนาวาได้มีกุศลเจตนามาบำเพ็ญบุญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตภาวนาตลอดพรรษาการพุทธศักราช2563และเนื่องในวันมหาปรณาวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันนี้มันเป็นวันมหาปรณาเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันสุดท้ายแห่งเทศกาลการอยู่จำพรรษา3เดือนคือวันขึ้น15ค่ำเดือน11สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุทำการปรณาคือยอมให้พระสงฆ์ได้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันหมายถึงยอมมอบตนให้สงฆ์ได้ว่ากล่าวตักเตือนในข้อบกพร่องที่ภิกษุทั้งหลายได้เห็นได้ยินหรือและมีข้อสงสัยด้วยจิตเมตตาเพื่อจะได้สำรวมระวังปรับปรุงแก้ไขตนเองต่อไปทั้งนี้เพื่อความเจริญของพระธรรมวินัยและความผาสุกในการอยู่ร่วมกันวันที่พระสงฆ์ทำมหาปรณากรรมนี้เรียกตามที่เข้าใจกันทั่วไปว่าวันออกพรรษาหรือเป็นวันที่สิ้นสุดฤดูฝนดังที่พวกเราทั้งหลายได้เห็นอยู่เป็นในขณะนี้ว่าในช่วงฤดูกาลนี้เป็นวันที่ฝนชุกเป็นวันที่คณะสงฆ์ร่วมกันทำสังฆกรรมมีเมตตาจิตต่อกันดังวลีที่ว่าการจับผิดเป็นนิสัยของมนุษย์การให้อภัยเป็นนิสัยของเทวดาท่านสาธุชนทั้งหลายทำอันวิเศษที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขก็คือสารานิยธรรมมี6ประการสารานิยธรรม6ประการคือหลักธรรมแห่งความรักหลักการทำงานหลักการให้อภัยแนะนำตักเตือนและให้โอกาสซึ่งกันและกันเพื่อความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประกอบด้วย 1. เมตตากายกรรมคือการแสดงออกทางกายด้วยการงดเว้นการทำร้ายการไม่ใช้ความรุนแรงการไม่เบียดเบียนการไม่สร้างความทุกข์ให้แก่คนอื่นการเอาใจเข้ามาใส่ใจเราและเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันประการที่2คือเมตตาวจีกรรมการพูดจากันด้วยถ้อยคำดีๆมีปิยวาจาไม่ซ้ำเติมกันไม่ใส่ร้ายป้ายสีกันหรือใช้วาจาสุภุสวาทต่อกันประการที่3เมตตามโนกรรมคือการคิดถึงซึ่งกันและกันด้วยความรักคิดถึงความดีงามของกันและกันมีจิตปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขมีความเจริญประการที่4สาธารณโภคีคือการแบ่งปันประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกเพิ่มความรักความสามัคคีความหงแหนปกป้องพิทักษ์คุ้มครองรักษาอารามบ้านเรือนและยังแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างยั่งยืนด้วยประการที่5ศีลสามัญญาตาคือการรักษาศีลให้เสมอกันกล่าวคือการปฏิบัติตามกฎระเบียบของอารามของหมู่บ้านมีอาจาระเท่าเทียมกันภายใต้พระธรรมวินัยกฎหมายจารีตวัฒนธรรมประเพณีผู้ใดทำผิดก็ต้องได้รับโทษตามโทสานุโทษประการสุดท้ายก็คือข้อที่6ทิฏฐิสามัญญาตาคือความเห็นปรับความเห็นให้เสมอกันโดยไม่ยึดความเห็นส่วนตนเป็นหลักใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาดังวลีที่ว่าพี่รู้สองน้องรู้สี่เอาดีมาเติมซึ่งกันและกันสารีธรรมนั้นจึงเป็นธรรมวิเศษของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพื่อเป็นการยืนหยัดในความเข้าใจในข้อนี้จึงได้นำสุภาษิตพระบาลีในการที่คณะสงฆ์นับทำการปรารถนากันมาตั้งเป็นบทอุเทศนาว่าสังคัมพันเตปวาเรมิทิเถนวาสุเตนวาเป็นต้นซึ่งแปลความว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกระผมขอปรณาต่อสงฆ์ด้วยได้เห็นหรือได้ฟังก็ตามขอท่านทั้งหลายได้โปรดอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมด้วยเมื่อกระผมมองเห็นแล้วจะประพฤติตัวเสียเลยใหม่ให้ดีขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสารณียธรรมกล่าวคือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันย่อมยังความดีความสามัคคีให้เกิดขึ้น6ประการคือ 1. ทำให้เป็นที่รัก 2. ทำให้เป็นที่เคารพ 3. เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 4. เพื่อความไม่มีวาด 5. เพื่อความพร้อมเพรียงกันและ 6. เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพุทธภาษิตข้อนี้ชี้ชัดว่าการใช้สารณียธรรมย่อมยังเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีจิตใจสามัคคีสามัคคีนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชปรากฏชัดประจักษ์จากธงไตรรงค์อันเป็นธงชาติไทยซึ่งประกอบด้วยแผ่นผ้า3สีคือสีขาวสีแดงและสีน้ำเงินเมื่อแผ่นผ้าต่างสีเหล่านี้ถูกนำมาผนึกติดกันก็จะมั่นคงเหนียวแน่นเป็นแผ่นผ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์สมกับเป็นชีวิตจิตใจของประชาชนคนไทยทั้งชาติแต่ถ้าผ้าต่างสีเหล่านี้แยกจากกันคนละส่วนไม่รวมกันแล้วก็จะกลายเป็นผืนผ้าธรรมดาธรรมดาหามีความศักดิ์สิทธิ์แต่ประการใดไม่ความศักดิ์สิทธิ์นั้นอาศัยความสามัคคีอยู่ในจิตใจของประชาชนชาวไทยมาช้านานกว่าสีขาวคือพระศาสนาสีแดงคือชาติสีน้ำเงินคือพระมหากษัตริย์สวรรค์บวกให้ชาวโลกได้รู้ให้ชาวไทยได้หงแหนเป็นแผ่นผ้าที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายของประเทศไทยชนชาติใดมีความสามัคคีย่อมจะสามารถพัฒนาบ้านเมืองให้มีความมีสง่าราศีเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองที่มีความสงบสุขเป็นบ้านที่มีความรื่นรมย์เป็นประชาคมที่อุดมด้วยปัญญามีสามัคคีไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันและกันในเรื่องความสามัคคีนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนภิกษุชาวเมืองโกสัมพีสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดโคสิตารามซึ่งเป็นวัดที่มีพระมากมีหลายคณะหลายพระอาจารย์มีความเห็นต่างกันเป็นประจำเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเข้าไปถ่ายอุจจาระในเบญจกุฎีหรือห้องส้วม
แล้วไม่ได้เทน้ำออกจากถังน้ำให้เกลี้ยงด้วยความเผลอเรอน้ำเหลือค้างอยู่หน่อยหนึ่งต่อมาได้มีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งเข้าไปเห็นน้ำชำระที่ค้างอยู่นั้นเข้าก็ตำหนิว่ากล่าวพนทนาว่าร้ายว่าพระที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โน้นอ่อนวินัยเรื่องนี้เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตต่างฝ่ายต่างว่าร้ายเสียดสีซึ่งกันและกันใครห้ามก็ไม่ฟังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปห้ามเองก็ยังไม่เชื่อฟังเพราะต่างฝ่ายก็ต่างมีทิฏฐิแรงกล้าด้วยกันพวกชาวบ้านที่เป็นญาติโยมของพระก็เลยพลอยแตกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายหนักเข้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเสด็จหลีกหนีไปจำพรรษาอยู่ในรักขิตวันคือที่ป่าแต่ลำพังพระองค์เดียวโดยมีช้างและลิงคอยอุปถัมภ์ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ตำบลปาริรยกะตามพระพุทธาภิรมย์แล้วจึงเสด็จพระพุทธดำเนินไปยังเมืองสาวัตถีประทับณวัดพระเชตวันซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จหายไปชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนเลยพากันคว่ำขวัญคืนเลิกใส่บาตรพระไม่ทำบุญกับพระวัดโคชิตารามพระสงฆ์ผู้มากด้วยทิฏฐิมานะต่างรู้สึกตัวเมื่อออกพรรษาแล้วจึงพากันไปทูลขอขมาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องจึงยุติจากเหตุการณ์ที่ยกมาแสดงข้างต้นนี้เชื่อเห็นว่าคนเราไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตถ้าหากขาดสารานิยธรรมต่อกันแล้วแม้มีเหตุไม่เข้าใจกันเพียงเล็กน้อยก็สามารถก่อภัยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจนสร้างความเดือดร้อนให้กับหลายฝ่ายได้แต่ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นหรือหมดไปได้ถ้าหากเราต่างประพฤติต่อกันตามหลักศาสนาธรรมดังบาลีที่ว่ามากทิฏฐิมานะหมู่คณะจะแตกร้าวถอยกันคนละขีคนทำคือความสามัคคีนี้มีปรากฏในพระบรมราโชวาทพระดำรัสของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสม่ำเสมอเพราะเป็นคุณธรรมที่สำคัญชาติบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองสงบสุขสมบูรณ์บริบูรณ์อุ่นหนาฝาคั่งมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนก็เพราะมีความสามัคคีถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไม่ปีนเกลียวขัดแย้งกันรวมพลังตั้งมั่นแม้จะมีผู้ไม่หวังดีประสงค์ร้ายมายุยงให้แตกแบ่งแยกพรรคแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมุ่งร้ายหมายขวัญด้วยอำนาจของความสามัคคีอันมีอยู่อย่างมั่นคงเหนียวแน่นก็จะสามารถรวมพลังต่อสู้เอาชนะศัตรูได้ด้วยฤทธิ์เดชแห่งสารานิยธรรมความสุขความสำเร็จจะเกิดขึ้นด้วยดีก็เพราะทุกภาคส่วนล้วนมีสารานิยธรรมคือความสามัคคีเป็นธงเป็นธรรมะเป็นหลักการเป็นยอดเป็นรัศมีในการดำเนินงานเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายในฐานะพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาควรที่จะได้สืบสารน้อมนำพระพุทธโฆษาทและหลักสารายธรรมทั้ง6ประการนี้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้เป็นประทีปนำทางชีวิตและในครอบครัวเพื่อสำนึกเป็นอิตานุประโยชน์ของตนและสังคมประเทศชาติศาสนาโดยส่วนรวมตามแนวที่บุรพาจารย์ได้ชี้ให้เราระลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติในอดีตมาเป็นอุทาหรณ์ว่าคราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็จะรอดพ้นจากภัยพิบัติสู่ความสุขความเจริญแต่คราวใดขาดความสามัคคีกลมเกี่ยวกันก็จะต้องประสบเคราะห์กรรมทำให้เกิดความประมาทขาดสติขาดปัญญาจึงเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายทั้งฝ่ายพุทธจักรและราชอาณาจักรต้องร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดช่วยกันสืบสารรักษามรดกอันตกทอดมาแต่โบราณให้ไว้ให้ดีเพื่อมอบมรดกความสามัคคีนี้แก่อนุชนคนรุ่นหลังของเรา
อันเป็นการเจริญรอยตามบุพการีและบุรพาจารย์ซึ่งได้ทำหน้าที่นี้มาด้วยดีทุกฝ่ายทุกคนเร่งรัดปฏิบัติสัมภกิจโดยขมักขม้นในการประสานสอดคล้องปองดองและเอื้อเฟื้อเอื้อกูลกันตั้งมั่นอยู่ในความสามัคคีธรรมโดยสุจริตใช้สติปัญญาความสามารถให้เป็นคุณประโยชน์โดยยึดเอาความสามัคคีเป็นประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยเป็นเป้าหมายสูงสุดเพื่อความสันติสุขความสงบความร่มเย็นในร่มบารมีธรรมดังคำบัณฑิตโบราณว่าความสุขจะมีได้ความสุขจะเกิดมีไม่ได้ถ้าไม่มีความสงบความสงบจะเกิดมีไม่ได้ถ้าไม่มีความสามัคคีความสามัคคีจะเกิดมีไม่ได้ถ้าไม่มีความรักความรักจะเกิดมีไม่ได้ถ้าไม่มีการแบ่งปันอาตมาภาพได้ร้อยกองเสริมในที่นี้ว่าความสุขจะเกิดได้เพราะจิตใสใจสงบใจคุณกิเลสขบย่อมไร้สุขทุกทวีความสงบเกิดได้เพราะต่างฝ่ายสามัคคีหักแข่งแย่งกันดีต่างดีหมดศีรษะสามัคคีเกิดได้เพราะใจใสเพราะรักใสใจสมัครสามัคคีที่ไร้รักจะแตกหักไม่นิรันดร์ความรักจะเกิดได้เพราะมีใจเอื้อเฟื้อกันรักยาวต้องแบ่งปันผลคือสุขสามัคคีเทศนาประโยสาเนในอวสานแห่งพระธรรมเทศนารัตนตยานุภาเวนะรัตนตยะเตชะสาด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอนิสงส์แห่งการปฏิบัติบูชาตลอดพรรษาการพุทธศักราช2563อันประเสริฐนี้ขอได้เป็นตบะพระวัปใจมารวมกันอภิบาลประทานพรให้ท่านสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเจริญด้วยศีลสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลอุดมสุขอุดมธรรมอุดมปัญญาสำเร็จสมมโนรสปรารถนาขอทุกภัยอุปทันตรายโลคาพาทั้งหลายอย่าแผ่วผ่านข้าราชการสมณะชีพรามชาวประชาราชทั่วสังฆมณฑลสยามรัชสีมาทำรงมั่นในสันติสุขทุกที่ภาราติการขอรัตนาอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยประทานพรชัยมงคลแด่คณะอุบาสกอุบาสิกาวัดกันวาผู้มีกุศลเจตนาได้บำเพ็ญให้เป็นไปด้วยดีจงรวมเป็นส่วนสามัคคีมีพระอนุภาพอำนวยสุขสมบัติบำบัดทุกข์บำบัดภัยบำบัดโรคภัยพ้นจากความเสื่อมความโศกทั้งปวงเจริญด้วยจตุริทพรยิ่งด้วยปฏิภาณคุณสารสมบัติสัพพสิสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์คุณผลร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มบารมีธรรมแห่งสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไปรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาปวารณากถามาสมสมัยควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุทางการแสดงพระธรรมปัสสนาโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะคะในหัวข้อเรื่องปรารภนากถาได้จบสิ้นสมบูรณ์ลงแล้วนะคะ